สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ AEY Auto Import Channel ครับวันนี้ครับอ้นนะฮะเห็นอ้นเมื่อไหร่ปุ๊บก็จะต้องได้เห็นรถพรีเมียมยูสคาร์ที่คุณภาพดีด้วยนะครับแล้วก็เราเพิ่งจบนะฮะงาน AEY Auto Show กันไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามเลยนะฮะกับงานของ AEY Auto Show ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่ให้การสนับสนุนนะครับในการไว้วางใจ AEY จากงาน AEY Motor Show ที่ผ่านมาด้วยนะครับและก็เรายังคงต่อเนื่องครับกับโปรโมชั่นดีๆและก็เด็ดๆแต่วันนี้ครับอ้นไม่ได้พาทุกท่านมาชมรถป้ายแดงนะครับวันนี้อ้นพาทุกท่านมาชมรถพรีเมียมยูสคาร์นะครับต้องบอกได้เลยนะฮะว่าวันนี้เนี่ยมากับท็อปปิกที่เรียกได้เลยว่ามีเงิน3ล้านหรือมีงบ3ล้านครับเราสามารถจับจองเป็นเจ้าของรถสปอร์ตหรือว่ารถซุปเปอร์คาร์อะไรกันได้บ้างวันนี้อ้นพามาชมกันทั้งหมด4คัน4รุ่น4แนวที่แตกต่างกันแต่ว่าใช้งบประมาณในการซื้อเนี่ยอยู่แค่บวกลบ3ล้านเท่านั้นเองนะครับคันแรกเลยนะฮะที่อยู่ด้านขวามือของอ้นวันนี้ที่จะพาทุกท่านมาชมนะครับก็จะเป็นเจ้าชายกบนะครับซึ่งบอกได้เลยคันนี้กลายเป็นรถคอลเลกชันคาร์เป็นรถสายสะสมเรียบร้อยไปแล้วนะครับกับในโค้ดที่ชื่อว่า Cayman 987.2 นะครับคันนี้เป็นตัว PDK แล้ว PDK คืออะไรคือเกียร์ PDK นั่นเองก่อนหน้านี้จะมี987ครับแต่เป็นรุ่นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับตัวนี้เป็น PDK 7สปีดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่อง NA นะครับ6สูบนะครับและเป็นสูบนอนบ็อกเซอร์นะครับคันนี้เป็นสูบวางกลางกึ่งกลางลำตัวด้านท้ายออกไปทางด้านท้ายเลยแต่กิมมิคและไฮไลท์ของคันนี้คืออะไรนะครับคันนี้ได้ชุดแต่งที่เรียกว่าเทคอาร์ตนะครับซึ่งเทคอาร์ตเนี่ยจะเป็นสำนักแต่งของค่าย Porsche นะฮะโดยเฉพาะเลยนะครับคันนี้ได้อะไรบ้างนะครับได้กันชนหน้านะครับถัดมาครับดูที่ล้อนะฮะล้อเป็นล้อเทคอาร์ตนี่ฮะนี่ครับล้อแท้เลยล้อเทคอาร์ตและก็มีไซส์สเกิร์ตด้านข้างนะครับไซส์สเกิร์ตด้านข้างก็เป็นเทคอาร์ตเช่นเดียวกันนอกจากนั้นคันนี้ยังมีตัวคาร์บอนแพ็กเกจมาด้วยนะครับช่องระบายนะครับด้านข้างนะครับก็เป็นคาร์บอนและล้อฮะล้อหลังล้อหลังกับล้อหน้าออฟเซตไม่เท่ากันนะครับล้อหลังเนี่ยรัดมาด้วยยางขนาด26535 ZR19 นะฮะเป็นล้อ19นิ้วต้องบอกก่อนว่า Cayman 987เนี่ย .2 นะครับส่วนใหญ่แล้วล้อเดิมที่ติดมาจากโรงงานจะเป็นล้อแค่18นิ้วคันนี้ได้ล้อ19นิ้วด้วยนะครับเอาละเรามาดูด้านท้ายนะครับ 987.2 คันนี้นะฮะก็ยังมีชุดวิงหลังนี่เลยครับเป็นของ Tech Art นะครับและก็ยังมีตัวคาร์บอนนะครับที่เป็นขายึดเข้ามาด้วยนะครับนี่ได้ขาคาร์บอนนะครับแล้วก็มีตรงกลางนี้ก็ยังเป็นคาร์บอนด้วยนะครับเอาละฮะเรามาถึงด้านท้ายนะครับลงไปดูที่ท่อนิดนึงนะครับคันนี้ท่อนะฮะได้ทำการเปลี่ยนเป็นสแตนเลสทั้งเส้นเรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าคันนี้ไม่ได้ทำท่อที่ออกมาเสียงแบบดังแบบลั่นเลยไม่ได้ทำขนาดนั้นแต่ว่าจะเป็นท่อที่ออกมาเป็นแบบเสียงทุ้มๆนะครับให้เอกลักษณ์ของเสียงเครื่องบ็อกเซอร์นะครับออกมาแบบเต็มที่นะครับเอาละเชิญครับเชิญด้านหน้าครับผมปล่อยประตูมาฮะสิ่งที่เราเจอเลยนะครับคันนี้สิ่งที่สะดุดตาเลยก็จะมีเคปล่านะครับที่อยู่ด้านข้างนะครับเป็นสครับเพจนะครับแล้วก็เบาะนะครับคันนี้มาทั้งหมด8เวด้วยกันนะครับแล้วก็พวงมาลัยฮะพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยสปอร์ตที่มีแพทเทิร์นชิปนะครับเป็นอลูมิเนียมแพทเทิร์นชิปอยู่ซ้ายขวาด้วยนะครับ3ก้านนะครับเอาละฮะดูด้านข้างแผงด้านข้างนะครับเครื่องเสียง Bose นะก็ถือว่าออปชั่นเนี่ยคันนี้ค่อนข้างเต็มเลยนะครับคันนี้เป็นรถในปีโมเดล2010นะครับวิ่งมาเพียงแค่ชมฮะเลขใหม่ครับ 20,000 นะฮะ 20,000 กับ600
98กิโลนะครับเท่านั้นเองรถคันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเจ้าของเดิมในแต่ละท่านเนี่ยอ้นกล้าพูดเลยนะฮะเต็มปากเลยนะว่าเจ้าของเดิมแต่ละท่านเนี่ยเป็นคนรักรถคันนี้มากดังนั้นเนี่ยไม่ต้องเอะใจว่ารถปี2010แต่ทำไมสภาพเนี่ยอย่างกับรถป้ายแดงนะครับเอาเลยฮะคราวนี้เดี๋ยวเชิญไปด้านหน้าครับด้านข้างครับซ้ายมือเข้ามานะครับสิ่งที่เห็นเลยนะครับคือโครโนคล็อกนะใน987บางคันเนี่ยจะไม่มีโครโนคล็อกมาให้นะครับแล้วสิ่งที่มีเพิ่มเลยนี่ครับมีสปอร์ตโหมดนะแล้วก็สปอร์ตพาสนะครับตัวนี้สามารถยกวิงหลังได้แต่ตอนนี้ด้วยตัวสปอยเลอร์หลังเราเป็นเทคอาร์ตนะครับดังนั้นในฟังก์ชันยกสปอยเลอร์หลังเนี่ยวิงหลังเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับเครื่องเสียงเดิมทุกอย่างเดิมหมดเอาเป็นว่าคันนี้คือรถค่อนข้างออกไปแนวเดิมออริจินอลที่เป็นตัวสายแต่งกันเลยทีเดียวนะครับเอาละฮะให้ดูกันถึงขนาดนี้ด้วยสภาพขนาดนี้แล้วนะครับอะไรที่เป็นจุดเด่นในการที่สมควรในการที่จะซื้อคันนี้ผมต้องบอกเลยว่าวันนี้ถ้าเราซื้อรถโดยทั่วไปผมให้มองในลักษณะของการลงทุนแล้วกันนะฮะวันนี้ถ้าเกิดเรามีเงินในกระเป๋าสัก3ล้านเราซื้อรถทั่วไปนะครับรถปีโมเดลใหม่ๆนะครับคุณก็จะได้ในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับได้ในเรื่องของความใหม่สดนะครับแต่ในทางกับการเงิน3ล้านเท่าเรามาอยู่ในคันนี้นะครับ3ล้านที่เท่ากันนะครับแต่มาอยู่ในคันนี้ระยะเวลาผ่านไปครับผมไม่ต้องเอาอะไรมากเลยครับคันนี้ผ่านไป2ปีราคาก็ยังอยู่2ล้านกว่าครับแต่ในทางเดียวกันถ้าวันนี้เราเอาเงิน3ล้านครับไปซื้อรถสปอร์ตคูเป้2ที่นั่งนะครับ3ปีผ่านไปครับจะเหลือเท่าไหร่ผมว่า2ล้านไม่มีทางแน่นอนนะครับยังไงก็แล้วแต่คือหายไปมากกว่า 50% แน่นอนนะครับเอาละฮะคันนี้ถ้าใครเป็นสายที่เป็นนักสะสมนะครับแล้วมองหาเก็บผมใช้คำว่าเก็บรถเลยดีกว่านะครับเพราะสภาพนี้ผมใช้คำว่าหาไม่ได้เลยดีกว่าแล้วก็คันนี้เดิมทั้งคันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนหนักใดๆเลยนะครับราคาคันนี้วันนี้คุณเอนะฮะจัดแคมเปญพิเศษให้กับทางชาว AEY ด้วยนะครับก็คือคันนี้ให้อยู่ที่ราคาเพียงแค่2ล้าน9แสน90,000 บาทครับหรือเอาง่ายๆครับมี3ล้านมีทอนนั่นเองเอาละฮะผ่านไปคันแรกนะฮะว่าใครจะเหมาะกับคันนี้มั่งบอกได้เลยคนที่เหมาะกับคันนี้ก็คือคนที่ต้องการรถสายสะสมนะและต้องการรถที่เป็นผมใช้คำว่าซุปเปอร์คาร์อะไรก็ได้เพราะเขาคือ Porsche นั่นหมายความว่าคุณเข้าตามห้างนะฮะคุณก็ได้จอดตามซุปเปอร์คาร์โซนด้วยนะมี3ล้านได้จอดซุปเปอร์คาร์โซนนะครับรถวิ่งมาแค่ 20,000 โลราคาแค่2ล้าน 990,000 บาทครับถัดมาครับด้านหลังครับจากสไตล์2ประตูนะฮะ2ที่นั่งเราก็มา2ประตูเหมือนกันแต่ว่าเป็น4ที่นั่งนะครับคันนี้ก็ย้ายค่ายกันนะครับจากเยอรมันนะฮะมาสู่อเมริกาคันนี้คือ Ford Mustang นะครับตัวนี้เป็นตัว 2.3 EcoBoost นะฮะรถปี2019ใหม่สดมากมากครับเจ้าของมือเดียวนะครับและที่สำคัญคันนี้คืออัดออปชันนะฮะมาแบบเต็มๆครับผมมาดูกันครับว่ามีออปชันอะไรที่เพิ่มมาบ้างนะครับผมให้ดูจากด้านซ้ายมือก่อนแล้วกันนะฮะล้อนะฮะล้อจะเป็นลายตัวเดียวกันกับตัว Mustang 5.0 GT 5.0 GT จะใช้ล้อตัวนี้เลยนะครับนั่นหมายความว่าคันนี้คือได้ล้อ GT มาจากโรงงานนะฟังดีๆนะฮะได้มาจากโรงงานนะสเปคนี้ทั้งคันคือมาจากโรงงานไม่ได้มาแต่งเพิ่มนะครับได้ล้อ GT ถัดมาครับผมนะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัว 2.3 EcoBoost ปี2019นะครับดังนั้นเรื่องรายละเอียดของออปชันต่างๆเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับตัว2021เลยนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเชิญตากล้องด้านซ้ายมือนะครับเปิดประตูมาปุ๊บออปชันที่มาจากโรงงานอีกอันนึงเลยครับที่เด่นเลยก็คือ
ได้เบาะเลคาโลนะฮะตัวนี้เป็นเบาะมาจากโรงงานไม่ได้มาเปลี่ยนเองนะ2ออปชันแล้วนะฮะที่เพิ่มนะครับออปชันที่3ครับต้องสตาร์ทเครื่องครับพอสตาร์ทเครื่องครับได้ยินเสียงได้ยินเสียงเทอร์โบไหมฮะมันซีดนะฮะมันซีด นี่ฮะมาดูที่เรือนไม้เรือนไม้เห็นคำว่า normal ไหมฮะที่เป็นรูปโชกนี่แหละครับเขาเรียกว่าช่วงล่างแมกเนลไลน์นะครับแมกเนตไลน์ก็ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือช่วงล่างที่ใช้โชกอัพของระบบสนามแม่เหล็กในการที่มาปรับความหนืดของตัวโชกอัพข้อดีกว่าโชกอัพไฟฟ้าทั่วไปก็คือโชกอัพไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยเขาจะปรับเทนชันหรือว่าความแข็งอ่อนของตัวสปริงแต่ตัวเนี้ยปรับเทนชันเหมือนกันปรับค่าเคนะครับในการยืดหยุ่นของตัวสปริงให้หนึบให้แน่นขึ้นที่รวดเร็วกว่าและแม่นยำมากกว่าครับอันนี้คือออปชันของสิ่งที่เรียกว่าแมกเนลไลน์เอาละฮะคันนี้วิ่งมาเพียงแค่46,539 กิโลเท่านั้นเองนะฮะวิ่งมาน้อยมากๆปี2019นะครับเดี๋ยวเบิ้ลให้ดูรอบหนึ่งนี่คือท่อเดิมนะผมยังไม่ได้เปลี่ยนโหมดอะไรนี่คือท่อเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะจะให้ดูนะมี Exhaust Mode ด้วยนะนี่ครับExhaust Mode ก็จะเลือก Quiet เมื่อกี้คือ Normal นะต้องบอกก่อนนะครับสิ่งที่ให้ดูทุกอย่างมาจากโรงงานนะไม่ได้มาต่างเพิ่มนะครับเห็นฮะอันนี้คือท่อเดิม Sport แล้วก็ Less Tag นะฮะนี่เดิมเลยโอเคเครื่องเสียงลืมให้ดูเครื่องเสียง B&O เครื่องเสียง B&O บอกเลยครับว่าใครที่กำลังมองหา Mustang อยู่นะแล้วคุณได้คันนี้ไปเนี่ยสิ่งที่ได้คือคุณได้รถที่เป็นออปชันของตัวท็อป 2.3 ของโฉมปัจจุบันทั้งหมดนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าคุณซื้อตัวโฉมปี2021แล้วคุณเลือกออปชัน3อย่างนี้ก็คือล้อเป็น GT นะครับเบาะเลกโลช่วงล่างแม็กดาไลน์3อย่างนี้คุณจะต้องจบราคารถใหม่ป้ายแดงของปี2021อยู่ที่ประมาณ4.2 ล้านนะครับแต่คันนี้ครับรถปี2019วิ่ง 40,000 โลนะครับจัดให้เพียง 3,150,000 บาทครับฟังไม่ผิดครับ 3,150,000 บาทและก็คันนี้สามารถใช้เงินดาวเพียงแค่ 450,000 บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนสูงสุดได้ทั้งหมด6ปีนะครับเอาละใครชอบสไตล์ต้องบอกเอกลักษณ์ก่อนนะครับว่ารถของ Ford Mustang เขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับคือความที่เขาเป็น Muscle Car นะครับเขาจะมีอารมณ์ดิบๆนะครับเนื่องจากเป็นรถขับหลังดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราขับเนี่ยมันจะมีอารมณ์ดิบๆดิ้นๆหน่อยๆแต่สิ่งที่คุณได้เลยก็คือเบาะ1เบาะตัวใหญ่2เบาะท้ายนั่งได้4คือทั้งหมดไปก็ได้4คนนั่งแบบสบายๆถ้าคันนี้จะถามว่าเหมาะกับใครผมแนะนำอย่างนี้ว่าคันนี้เหมาะสำหรับคนที่ไปไหนมาไหนแล้วมีเพื่อนไปด้วยอีกสัก2คนอีกสัก3คนนะฮะก็จะเหมาะแบบนี้และต้องการพละกำลังสูงๆเพราะว่าคันนี้แรงม้าขึ้นไปถึง300แรงม้าเลยทีเดียวนะครับแอบกระซิบครับสามารถรีแมปนะฮะเพิ่มขึ้นไปได้อีกผมว่ารีแมป1ครั้งม้าขึ้นไปได้อีกประมาณ60ตัวนะครับ70ตัวสามารถทำได้เอาแล้วฮะจบไปกับคันนี้นะฮะ Ford Mustang เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่มีเพื่อนเยอะครับเหมาะกับคนที่ชอบรถแรงครับเหมาะกับคนที่ชอบรถสไตล์อเมริกันดุๆครับเอาแล้วครับมาสายหรูฮะกับมาค่ายเยอรมันนะครับเป็นสปอร์ตคูเป้นะฮะคันนี้เป็นรถยนต์4ที่นั่งนะครับสายสปอร์ตจากค่ายดาว3แฉกนะครับ Mercedes-Benz นะครับคันนี้มาในโค้ดรุ่น E200 Coupe Dynamic
AMG นะฮะบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ท็อปไลน์ที่สุดของตัวคูเป้กันเลยทีเดียวนะครับคันนี้มีอะไรบ้างครับออปชันที่เด่นๆโดดๆเลยกระจังหน้านะครับเป็นไดมอนด์กิลเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาครับไฟหน้านะฮะไฟหน้าจะเป็นตัวมัลติบีม LED นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวใหม่ล่าสุดเช่นเดียวกันล้อนะฮะล้อเป็นลายสปอร์ตนะครับทั้งหมด5ก้านนะครับคาลิปเปอร์สแตมป์เมอร์เซเดสเบนซ์คาลิปเปอร์ใหญ่มากนะครับลัดมาด้วยยางนะครับ24540 R19 นะครับคันนี้นะครับเป็น Pirelli นะครับแล้วก็คันนี้นะครับด้านหลังคาหลังคาก็จะเป็นหลังคาแก้วนะครับเป็นหลังคามูนลูฟนะฮะก็สามารถยกเปิดได้นะครับกุญแจเป็นคีย์เลสโกนะครับล้อหลังฮะลัดมาด้วยยาง27535 R19 ไฟท้ายนะฮะเป็นสไตล์สปอร์ตนะฮะ LED ลาดยาวนะครับแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์หลังมีมาพร้อมเลยกับปลายท่อทรงรีนะครับเอาละฮะเดี๋ยวผมให้ดูภายในกันเลยนะครับภายในนะฮะเบาะนะฮะเป็นสีทูโทนนะฮะสีแดงตัดกัดดำนะครับดูสปอร์ตมากนะครับแล้วก็เครื่องเสียงฮะดูที่แผงประตูเลยเครื่องเสียงตัวนี้คือท็อปสุดของค่าย Mercedes-Benz นะคือเบอร์เมสเตอร์นะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นตัวสปอร์ตนะครับท้ายตัดนะฮะนี่ฮะตัวสปอร์ตท้ายตัดช่องลมแอร์เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเชิญเข้าด้านซ้ายมือครับ เลขไม้นะครับคันนี้คันนี้วิ่งมาเพียง 40,213 กิโลเท่านั้นเองเป็นรถปี2018นะครับแล้วก็ยังไม่ได้จดทะเบียนนะครับก็ยังเป็นป้ายแดงอยู่นะครับคันนี้เอาละฮะเชิญเข้าด้านซ้ายมือครับ เข้ามานะฮะหน้าจอจะเป็นตัวหน้าจอเต็มยาวแล้วนะครับคันนี้จะต่างจากตัว E300 ที่เป็นโฉมปี2018นะครับตรงที่ถ้าเป็นชม2018ในหน้าจอเขายังไม่ได้เต็มแต่ตัวนี้จะเป็นหน้าจอเต็มแล้วแล้วก็มาด้วยช่องลมแอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ฟังก์ชันนะครับก็จะมีในเรื่องของโหมดในการขับขี่ก็สามารถเลือกโหมดได้เป็นคอมฟอร์ตสปอร์ตตอนนี้ผมเลือกสปอร์ตอยู่แล้วก็เป็นสปอร์ตพลัสนะครับคันนี้นะฮะอารมณ์ในการขับขี่ผมว่าคันนี้เหมาะกับการใช้งานทั่วไปใครที่มองหารถที่เป็นสไตล์คูเป้2ประตู4ที่นั่งบอกได้เลยว่า Mercedes-Benz ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกคันหนึ่งเพราะคาแรคเตอร์ของ Mercedes-Benz จะให้ในเรื่องของความนุ่มนวลฟังดีๆนะฮะ2คันที่ผ่านมาถ้าเทียบกับ Mercedes-Benz คันนี้ได้ในความนุ่มนวลที่มากกว่านะครับและได้ในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ให้ดูล้ำสมัยและให้ดูโมเดิร์นเลยนะครับทีนี้อีกอันนึงสิ่งที่หลายคนอยากรู้ว่าแล้วเวลาไปนั่งข้างหลังจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูเลยนะครับข้อดีของ Mercedes-Benz เนี่ยมันจะมีตรงนี้ฮะอยู่ด้านข้างของตัวเบาะและเบาะเขาเป็นไฟฟ้าพอเรายกปุ๊บเขาจะเลื่อนไปด้านหน้าด้วยตัวเบาะเองนะครับแล้วเราก็เข้าไปนะฮะนี่ครับนี่คือตำแหน่งที่ผมนั่งนะครับแล้วก็เราดึงเบาะกลับมาผมว่ากำลังดีนะครับยังมีช่องว่างยังเหลือตรงนี้ได้อีกนะครับสบายสบายเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยตัวลำโพงเบอร์เมสเตอร์นะครับก็อยู่ที่ตัวด้านหลังด้วยนะฮะแล้วก็มีตัวที่วางแขนนะครับอยู่ตรงนี้
ในที่วางแขนสามารถที่จะทะลุไปด้านหลังไปเอาของด้านหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็มีช่องแอร์ด้านหลังเอาละฮะเราไปดูกันต่อนะฮะว่าคันนี้เนี่ยด้วยราคาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้เป็นช่องดักเป็นตัวดักแมลงนะครับเวลาที่เราเปิดหลังคารถสวยๆสดๆแบบนี้รถยังไม่ได้จดทะเบียนนะครับรถปี2018นะครับราคาเพียงแค่3,290,000 บาทนะครับดาวเพียง290,000 บาทนะครับผ่อนเพียงเดือนละ 54,990 บาทเท่านั้นเองนะฮะผมแรปอัพให้กับคันนี้เลยแล้วกันนะฮะว่าคันนี้ใครเหมาะกับใครบ้างนะครับคนที่จะเลือกคันนี้เลยคือ1นะฮะไปไหนมาไหนเนี่ยมีโอกาสไปได้มากกว่า4คนนะครับ2คือชอบเรื่องของความหรูหรานะครับ3คือชอบในเรื่องของความนุ่มนวลก็ต้องตัวนี้นะครับราคาก็ถือว่ากำลังดีเพราะป้ายแดงก็ยังอยู่กันที่4ล้านประมาณ4ล้าน5 4ล้าน6อยู่นะครับก็ประหยัดเงินไปล้านกว่าบาทอะไรฮะถัดมาครับคันสุดท้ายของวันนี้ครับนะฮะเป็นเจ้าพานาเมล่านะฮะคันนี้เป็นพานาเมล่าไฮบริดนะครับปี2012เจ้าของมือเดียวนะครับออกสดซะด้วยนะครับแล้วก็คันนี้เซอร์วิสแมนเทนแนนซ์มาอย่างดีสภาพภายในผมบอกได้เลยว่าน้องๆรถป้ายแดงนะครับแล้วก็ประวัติอุบัติเหตุเฉียวชนหนักไม่มีเลยนะครับเป็นรถที่ลูกค้าเก่านะฮะเอามาเทิร์นพานาเมล่าปี2021ออกไปในรุ่นของ Executive ดังนั้นประวัติทุกคันที่ผมมาให้ทุกคนดูตรงนี้เนี่ยประวัติชัดเจนมากนะครับเอาละข้อดีและข้อเด่นคันนี้คืออะไรข้อดีและข้อเด่นคันนี้คือ1เลยคุณต้องการรถที่เป็นรถซุปเปอร์คาร์ที่จอดซุปเปอร์คาร์โซนได้คันนี้คือทำได้อันนี้คืออันดับที่1อันดับที่2คือคุณต้องการรถที่เป็นสปอร์ตซีดาน4ประตู4ที่นั่งอันนี้ตอบโจทย์ข้อที่2ข้อที่3ครับคุณต้องการรถที่มีเปอร์ฟอร์มานซ์คำว่าเปอร์ฟอร์มานซ์ของผมคือหมายถึงแรงม้าฮะแรงม้าที่มันมาแบบเต็มๆคันนี้เครื่องยนต์บวกด้วยเครื่องยนต์บวกด้วยแรงม้าเครื่องยนต์บวกด้วยแรงม้าของมอเตอร์นะครับคันนี้รวมกันแล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จสระตะตกอยู่แถวๆ333แรงม้าโหผมบอกเลยบอดี้ขนาดนี้333แรงม้าไม่ธรรมดานะฮะ เอาละฮะเชิญครับไฟหน้านะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะฮะต่อให้เป็นรถปี2012แต่ก็มาเทคโนโลยีก็ไม่ได้ด้อยเลยนะฮะล้อนะฮะเป็นตัวล้อลายเทอร์โบนะตัวนี้เป็นลายเทอร์โบนะครับล้อเป็นขนาด20นะฮะแล้วก็ช่องดักลมเนี่ยตั้งแต่เจเนเรชันนี้แล้วนะฮะเนี่ยครับเป็นช่องระบายอากาศของแก้มซ้ายขวานะครับเขาออกแบบเป็นเอกลักษณ์ของเขานะกุญแจเป็น Keyless Go นะคันนี้ได้ออปชันกุญแจ Keyless Go หลังคาซันลูฟนะเปิดได้นะครับเป็นไฟฟ้านะครับมาด้านท้ายกันครับด้านท้ายนะฮะไฟท้ายก็ออกแบบเป็นเหมือนกระหยดน้ำเลยนะครับเป็น LED แล้วก็วิ่งหลังเนี่ยตรงเนี้ยยกได้ตั้งแต่โฉมนี้แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้ากันต่อนะครับว่าภายในสวยขนาดไหน เปิดมาคือภายในเนี่ยออกสีครีมนะครับสะอาดมากคือผมเอางี้ดีกว่าผมใช้คำว่าตั้งแต่ผมขายรถมือสองมานะคันนี้ผมเรียกได้เลยว่าเป็นนางฟ้าผมใช้คำว่านางฟ้าเลยนะคือสวยจริงๆเขาดูแลมาดีมากเครื่องเสียงโบสนะเบาะ8ทิศทางนะฮะเบาะ8ทิศทางเบาะหน้านะพาดูเบาะหลังครับก่อนที่จะพาดูชุดคอนโซลด้านหน้านะเบาะหลังนะฮะมีจอหลังให้ด้วยนะฮะอยู่ที่หัวหมอน2จอนะครับเล่นแยกได้กับจอหน้านะแอร์เป็น4โซนนะเป็นแอร์ดิจิตอล4โซนนะครับคือออปชันมาแบบเต็มๆมากเลยเดี๋ยวเชิญตากล้องเข้าด้านซ้ายครับ
คือเอกลักษณ์ของ Panamera เนี่ยในตัวเนี้ยเขามีรายละเอียดที่ให้ในเรื่องของความหรูหรานะครับแล้วก็มีความสปอร์ตอยู่ในตัว Panamera ถือว่าเป็นรถที่ออกแบบใช้คำว่ารถสปอร์ตในคาบซีดานกันเลยทีเดียวนะครับดูตัวเบาะนี่ฮะมาดูทรงเบาะนะฮะเห็นไหมฮะเบาะก็จะเป็นแบบทรงสปอร์ตเลยแล้วก็ภายในเนี่ยเป็นดำเงาแบบตัดกับตัวคอนโซลสีครีมนะครับเครื่องเสียงโบสนะเอาละฮะมาไล่ดูออปชันกันตรงนี้หน่อยใครที่ไม่เคยเห็นนี่แบบโอ้โหอาจจะแบบคิดว่าเฮ้ยนี่มันเครื่องบินหรือเปล่าแดชบอร์ดตรงกลางนี่อย่างกับเครื่องบินเลยนะฮะตรงนี้เป็นชุดควบคุมแอร์ทั้งหมดนะครับถัดมาครับตรงนี้ก็จะเป็นปรับตำแหน่งเป่าแอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้เบาะคันนี้ได้เบาะอุ่นนะนี่ฮะได้เบาะอุ่นคันนี้มีสปอร์ตโหมดนะครับมีสปอร์ตพลัสนะครับแล้วก็ตัวนี้ช่วงล่างเลือกช่วงล่างได้อย่างเดียวคือเลือกเป็นสปอร์ตก็ได้เลือกเป็นสปอร์ตหรือธรรมดาก็ได้นะครับตัวนี้เลือกได้แล้วก็ตรงนี้เป็นลิฟติ้งคือยกขึ้นลงได้เวลาเข้าห้างถ้าเกิดว่าห้างไหนคือแบบทางลงแบบชันมากๆแล้วก็กดยกขึ้นลงได้แล้วก็ตรงนี้คือวิงหลังที่ผมบอกไปนะครับยกวิงหลังได้คันนี้เซอร์วิสมาครบๆนะฮะบายเซอร์วิสเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เช็คระยะมากันเลยทีเดียวตอนที่ไมเลจอยู่ที่ 114,266 นะครับไมเลจปัจจุบันอยู่ที่ 123,776 นะครับคันนี้ก็ถือว่าดูแลมาแบบดีมากๆเลยนะครับใครได้ไปผมบอกเลยว่าโชคดีมากๆนะครับเอาละฮะเราไปดูกันด้านหน้าครับเห็นไหมฮะผมยกวิงหลังขึ้นแล้ววิ่งหลังนะฮะก็จะทำงานด้วยฟังก์ชันอยู่2ฟังก์ชันคือ1คือการแมนนวลที่ปุ่มด้านหน้ากับ2นะฮะที่ความเร็วรถเนี่ยอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาก็จะขึ้นเองนะครับเชิญด้านหน้าเลยครับผม คันนี้เหมาะกับใครสุดท้ายท้ายสุดก็ต้องมาคุยกันว่าคันนี้เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่มีโจทย์ฮะข้อ1ไปกัน4ที่นั่งนะครับข้อ2ต้องการจอดซุปเปอร์คาร์โซนนะครับข้อ3นะครับใช้เงินออกรถคันนี้บอกเลยว่าสุดจริงๆเครดิตดีผมให้ฟรีดาวไปเลยนะฮะคันนี้ฟรีดาวเลยนะฮะฟรีดาวเลยนะฮะรถปี2012นะครับแล้วก็สภาพคันนี้มือเดียวออกสดราคา2,990,000 บาทครับนั่นหมายว่า3ล้านมีทอนครับผมนะฮะสวยมากๆเลยฮะคันนี้เอาแล้วฮะวันนี้อ้นพาทุกท่านนะฮะมาชมทั้งหมดครบ4คันแล้วสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยก็ต้องมาซื้อรถมือ2เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราชอบอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยซื้อรถมือ2เนี่ยเราก็ต้องมีโจทย์ของเราเองตั้งโจทย์กันมาก่อนเลยนะฮะว่า1บัดเจ็ตเท่าไหร่2ชีวิตประจำวันไปกี่คนนะครับ3ต้องการความแรงเท่าไหร่4ต้องการจอดซุปเปอร์คาร์โซนไหมนะฮะวันนี้การซื้อรถมือ2มันไม่ใช่แค่ว่าเราชอบแล้วก็เดินมาซื้อเลยแต่ว่าเราจะต้องมีโจทย์พวกนี้เพราะว่าอะไรฮะรถเหล่านี้ฮะการซื้อ1ครั้งครับเหมือนกับการเป็นการลงทุนนะฮะลงทุนในการที่ใช้งานนะฮะและก็ AEY Auto Import เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่เราวันนี้มาให้ข้อมูลดีๆเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะครับได้มีข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจซื้อรถสักคันหนึ่งได้แบบตรงตามโจทย์หรือตรงตามใจที่อยากจะได้จริงๆนะครับเอาละฮะวันนี้คุยกันมาทั้งหมดนะครับถ้าใครสนใจคันไหนนะฮะวันนี้ฝ่ายขายเราก็สามารถติดต่อได้จาก2ช่องทางนะฮะช่องทางแรกเลยคือแอดนะฮะผ่าน LINE แอดนะฮะ @AEY Auto Import นะครับก็แอด LINE เข้ามานะครับช่องทางที่2ครับคือเบอร์โทรฮะ call center นะฮะโทรมาได้ที่เบอร์02ครับ587ครับ4666ครับกับอีก1เบอร์ครับ086ครับ
0868-1999ครับ2เบอร์นี้ฮะโทรเข้ามาได้เลยนะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายนะครับในการที่ให้คำปรึกษานะครับแล้วบอกเลยครับถ้าใครเครดิตดีๆช่วงนี้แวะเข้ามาครับคือเคสไหนถ้าแบบสามารถดันฟรีดาวได้คือช่วยสนับสนุนได้เลยนะครับเอาละฮะแล้วที่ตั้งโชว์รูมอยู่ตรงไหนอยู่รามอินทากม14ครับ14นะครับอยู่ใกล้ๆกับแยกมินบุรีนะครับถ้ามาจากรามอินทานะฮะก็ยูเทิร์นใต้สะพานก่อนถึงแยกมินบุรีนะครับแล้วก็เลาะทางซ้ายมือก็ถึงโชว์รูมเราเลยนะครับวันนี้ครับโอ้นะฮะก็ขอจบไลฟ์นะฮะพาทุกท่านมาดูรถที่ตรงตามคอนเซปต์ละมี3ร้านซื้ออะไรได้บ้างนะครับก็เลือกชมกันละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์หน้านะครับกับรถดีๆกับ AEY Auto Import นะครับเชิญชมกันนะครับเจอกันนะครับสวัสดีครับ